نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับผมยืนอยู่ตรงนี้ในเวลานี้บนเวทีที่กว้างในหอประชุมที่ใหญ่พร้อมกับที่นั่งที่จัดไว้รองรับพี่น้องที่ได้เดินทางมาถึงงานแล้วก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้พร้อมๆกันพี่น้องที่อยู่ในบริเวณรอบนอกในส่วนของร้านค้าพี่น้องที่เป็นทีมงานของการจัดงานในวันนี้อย่างเข้มแข็งและก็เข้มข้นพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวครับทั้งที่น้ำหนักใน70กว่าแต่ดูเหมือนว่าผมอยู่บนเวทีแห่งนี้ด้วยสภาพของคนที่อ่อนแอแต่ว่ามีพี่น้องที่ได้รวมใจกันช่วยพยุงผมให้ลุกขึ้นยืนและก็ให้ก้าวเดินนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมยืนได้และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังในเมตตาขอแล้วสุภาตลาสิ่งที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่น้องทีมงานเนี่ยบอกกับพี่น้องจนหมดแล้วผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากจะบอกจากใจที่เดินทางมาไกลถึงที่นี่มาด้วยใจและอยากจะได้ใจของพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบรับต้อนรับของการเดินทางมาของผมแล้วก็หัวข้อที่ผมจะพูดในคืนนี้ผมใช้คำว่าในคืนนี้เนี่ยเพราะว่าโปรแกรมเดิมเนี่ยมันอยู่หลังมักริบแต่ว่าด้วยกับเหตุผลที่สำคัญบางประการเนี่ยทำให้ผมต้องมาอยู่ในช่วงเวลานี้ก็จึงไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากทั้งที่มันเป็นหัวข้อที่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะเปลี่ยนโลกด้วยอิสลามและสิ่งที่ทำสิ่งที่ผมทำอยู่ในวันนี้และชื่องานในวันนี้เวทีแห่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชิญชวนพี่น้องต้องการจะให้พี่น้องนั้นเรียนรู้เรื่องอิสลามงานวันนี้ได้เน้นหนักได้พูดถึงเรื่องของหนังสือซึ่งพี่น้องอาจจะบอกโอ้เชยแล้วไม่มีใครก็พูดกันแล้วไม่มีใครเขาอ่านกันแล้วหนังสือวันนี้เขาดูโทรทัศน์กันแล้วและด้วยเหตุผลนี้แหละพี่น้องครับด้วยเหตุผลนี้แหละวันนี้คนก็ไม่อ่านหนังสือกันแล้วเขาดูโทรทัศน์กันหมดแล้วนี่คือเหตุผลที่ผมเดินทางมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากพี่น้องต้องการที่จะรักษาหนังสือวัสเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าใต้ร่มเงาอิสลามซึ่งพี่น้องตอบคำถามแล้วว่าหนังสือเล่มนี้เป็นปีที่14แล้วทั้งที่ผมมีหนังสืออื่นอีกหลายเล่มครับไปดูที่ร้านของกูแล้วร้านกูแฟมิลี่เนี่ยหนังสือของผมอยู่บนแผงอีกหลายเล่มแต่ผมไม่ขอพูดถึงในงานวันนี้ผมขอเน้นแค่เพียงเล่มเดียวคือวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเหตุผลเพราะอะไรง่ายๆพี่น้องครับเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ราคาไม่แพงมากและเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ส่งถึงบ้านพี่น้องโดยที่พี่น้องรอรับแค่เพียงเปิดประตูรอรับหนังสือเล่มนี้เอาไปวางไว้ในครอบครัวของพี่น้องเท่านั้นเองเล่มละ35 บาทถ้าคิดเป็นจำนวนปีแค่เพียง420 บาท
เราใช้เงินอย่างมากมายครับที่จะใช้จ่ายไปแต่ว่าเงินเหล่านั้นน่ะมันใช้แล้วมันหมดไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเงินที่เราใช้จ่ายไปในหนทางของเราไหมแต่วารสารเล่มนี้ครับแค่เพียง35บาทมันเป็นเงินที่ใช้จ่ายไปในหนทางของเราเพื่อที่พี่น้องจะได้ช่วยผมในการทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้นี่คือสิ่งที่ผมเดินทางมาไกลเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือจากพี่น้องว่าให้พี่น้องได้ช่วยกันในการที่จะทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้ที่บอกว่าโอ้เขาไม่อ่านกันแล้วนี่เลยครับคือเหตุผลที่อยากผมอยากจะให้มีวารสารเล่มนี้มันอยู่คู่กับสังคมไปอีกยาวนานเพราะว่านิดเดียวพี่น้องผมเขียนไว้ในเล่มนึงครับจำไม่ได้ว่าเพิ่งผ่านมาสัก 2-3 ฉบับเนี่ยถ้าไม่มีอิสลามก็ไร้ประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีอิสลามก็ไร้ประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมถ้าเราไม่มีอิสลามเราจะต่างจากบรรดาพวกกุฟารมุชริกีนไหมพวกเหล่านั้นเขาไม่มีอิสลามแล้วถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วไม่มีอิสลามกับหัวข้อของอาจารย์บุรีที่บอกว่าป้อนอิสลามให้กับมุสลิมนั่นหมายความว่ามันมีมุสลิมบางส่วนที่ไม่มีอิสลามทั้งในตัวและก็ในครอบครัวของตัวเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องป้อนอิสลามให้กับมุสลิมแต่ละหัวข้อผมบรรจงคิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องให้ได้มากที่สุดขอให้พี่น้องติดตามไปแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อหัวข้อของผมครับเปลี่ยนโลกด้วยอิสลามชวนพี่น้องคิดนิดเดียวผมอยู่กับพี่น้องตรงนี้หน้าที่ปัตตานีพี่น้องง่ายมากครับต่อการที่จะแต่งชุดแบบนี้ออกจากบ้านพี่น้องง่ายมากต่อการที่จะแต่งชุดแบบนี้ออกจากบ้านใส่สรงใส่หมวกเบี้ยนุ่งสรงใส่หมวกกระเบี้ยมาได้แล้วมาได้แล้วง่ายมากใส่โต๊ะคุมพิยาปกปิดมิดชิดออกจากบ้านมาง่ายมากแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าจะแต่งชุดแบบนี้ไปอยู่ในกรุงเทพโอ้โหกว่ามันจะออกจากบ้านได้นี่มันบากมันอายเขาเฮ้ยเขาไม่แต่งกันชุดแบบนี้เขาผูกท้ายใส่สูทเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมพี่น้องผมอยู่ตรงนี้ผมอุ่นใจผมสุขใจไปนั่งกินชาที่ร้านกาแฟบางง่ายสะดวกแต่พี่น้องครับเท่าไรในโลกใบนี้ที่มุสลิมต้องหลบหลบซ่อนๆไม่กล้าแสดงตัวว่าฉันเป็นมุสลิมไม่ต้องที่อื่นครับเอาว่าไปทำงานที่บริษัทในออฟฟิศในส่วนข้าราชการถึงเวลานมาศได้ละหมาดไหมถึงเวลาละหมาดได้ละหมาดไหมไม่กล้าไม่กล้าแสดงตัวว่าเราเป็นมุสลิมถามพี่น้องให้คิดเล่นๆครับว่าวันนี้คนบนโลกใบนี้มีจำนวนเท่าไหร่ตัวเลขกลมๆครับ 7,000 ล้านคนตัวเลขกลมๆ 7,000 ล้านคนเป็นมุสลิมเท่าไหร่ 2,000 ล้านคนโอ้โหจะภูมิใจมากเลยมุสลิมทั้ง 2,000 ล้านคนบนโลกใบนี้เยอะเยอะเลยแต่ถามว่าและอีก 5,000 ล้านคนน่ะใช่มุสลิมไหมอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแค่เพียง 2,000 ล้านคนอีก 5,000 ล้านคนไม่ใช่มุสลิมแล้วถามพี่น้องว่าโลกมันเอียงไปทางไหนคน 5,000 ล้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมกับคน 2,000 ล้านคนที่เป็นมุสลิมถามว่าโลกเอียงไปทางไหนโลกมันก็เอียงไปทางคนจำนวนมากคือ 5,000 ล้านคนอ้าวแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะเราจะอยู่ยังไงอ่ะนี่คือเหตุผลที่ผมจัดงานแบบนี้นี่คือเหตุผลที่ผมทำวารสารทำหนังสือนี่คือเหตุผลที่ผมทำวิทยุที่ผมทำโทรทัศน์เพราะผมต้องการที่จะเปลี่ยนให้คน 5,000 ล้านคนน่ะมันลดเหลือแค่เพียง 4,999 เหลือ 4,998 แล้วเพิ่มจำนวนคนจาก 2,000 เป็น 2,001 2,002 พี่น้องบอกเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อจะเปลี่ยนโลกเพ้อเจ้อพี่น้อง
ไม่ต้องอื่นไกลเอาแค่ในบ้านเราในหมู่บ้านเรามีบางบ้านที่เข้ารับอิสลามใช่ไหมใช่ในรายการใต้ร่มเงาของผมในค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลามของผมมีคนเข้ารับอิสลามแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นหมายความว่าคน 2,000 ล้านคนมันเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วไหนครับคือความเพ้อฝันในหมู่บ้านของเรามีครอบครัวที่เข้ารับอิสลามเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่นี่คือความเพ้อฝันครับไม่ใช่นี่คือการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกด้วยอะไรครับด้วยอิสลามอย่าคิดหวังที่จะเปลี่ยนโลกด้วยกับอาวุธทุกวันนี้มีคนที่พยายามจะเปลี่ยนโลกด้วยอาวุธไม่สำเร็จหรอกครับอาวุธที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่สองอย่างครับที่ใช้ประโยชน์จากมันผมใช้คำว่าใช้ประโยชน์ที่จริงพูดผิดเอาว่าเราใช้อาวุธอยู่สองอย่างครับหนึ่งอาวุธนี่เพื่อมีไว้เพื่อการทำลายล้างและอาวุธนี่มีไว้เพื่อการปกป้องอาวุธมีไว้เพื่อการทำลายล้างส่งเครื่องบินรบไปถล่มที่นั่นที่นี่ส่งรถถังออกไปยิงที่นั่นที่นี่นี่คืออาวุธที่ทำลายล้างแล้วส่วนอาวุธที่มีไว้สำหรับการปกป้องนี่ผมถามหน่อยว่าในรัฐอาหรับในรัฐอาหรับครับสั่งซื้ออาวุธนี่แต่ละประเทศแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเฉพาะซาอุดีอาระเบียอย่างเดียวซื้อจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านจากรัสเซียอีกเท่าไหร่ซื้อมาไว้ทำอะไรเอามาไว้เพื่อปกป้องประเทศแต่ถามว่าทุกวันนี้ได้ใช้ไหมรวมประเทศในรัฐอาหรับในสั่งซื้ออาวุธมาสะสมไว้แต่ละประเทศเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แสนล้านล้านล้านเพราะอะไรถูกเขาหลอกถูกเขาหลอกใครหลอกครับคนที่ผลิตอาวุธน่ะหลอกแล้วใครผลิตอาวุธครับชาติที่ถือว่าตัวเองเป็นตำรวจโลกผลิตอาวุธขึ้นมาเป็นอะไรสินค้าส่งออกอัลลอฮ์ผลิตอาวุธขึ้นมาเป็นสินค้าส่งออกทั้งที่บนโลกใบนี้มีสถานทูตทั่วทุกประเทศสถานทูตมีไว้ทำอะไรครับสันทวะไมตรีสื่อสารถึงกันรักษาสันติภาพต่อกันและกันและจะผลิตอาวุธขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นสินค้าส่งออกไงร่ำรวยมหาศาลจากอาวุธที่ผลิตขึ้นมาแล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อในการสั่งซื้ออาวุธมาสะสมไว้ใช้ก็ไม่ได้ใช้โลกเขาสงบอยู่ดีๆก็ไปยุแย่ให้มันเกิดปัญหาแล้วก็ส่งอาวุธเข้าไปส่งคนเข้าไปรบกันฆ่ากันมีผู้รู้ที่เขียนหนังสือไว้บอกว่าให้เอานิ้วจิ้มไปบนแผนที่โลกแล้วดึงนิ้วขึ้นมาเลือดที่ติดขึ้นมานั้นคือเลือดของพี่น้องมุสลิมที่เขามองว่าเป็นเลือดที่ไร้ค่าแล้วอย่างนี้ครับที่จะเปลี่ยนโลกด้วยกับอาวุธไม่ใช่ไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนโลกด้วยกับอาวุธเขาขายอาวุธให้กับเราด้วยกับเงินมหาศาลแต่อาวุธที่เขามีอยู่นั้นมันเหนือกว่าที่เขาขายให้เรามาไม่มีทางที่เราจะเอาอาวุธที่ซื้อจากเขามาไปสู้รบกับเขาได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นครับพี่ครับมีอยู่อย่างเดียวที่จะเปลี่ยนโลกนี้ก็คืออิสลามอิสลามพี่น้องอาจจะงงสงสัยเปลี่ยนโลกด้วยอิสลามทำยังไงผมขอยกตัวอย่างพี่น้องครับยกตัวอย่างหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยวาฟาไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านอบูบักอัสซิดดีครับได้มาหาพระนางไอชาพระนางไอชาก็คือลูกสาวของท่านอบูบักอัสซิดดีท่านอบูบักมาหามาเยี่ยมนางไอชาที่บ้านแล้วถามว่าซุนนะห์นบีในส่วนไหนบ้างที่พ่อยังไม่ได้ทำที่พ่อยังไม่ได้ปฏิบัติพี่น้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยคำถามที่ท่านอบูบักอัสซิดดีกมาถามกับลูกสาวที่เป็นภรรยาของท่านนบีว่ามีซุนนะส่วนใดบ้างที่พ่อยังไม่ได้ทำพี่น้องดูสิครับ
ว่าท่านอบูบักรนี่พยายามที่จะถอดแบบพยายามที่จะเรียนแบบท่านนบีว่านบีทำอะไรท่านอยากทำตามซุนนะส่วนใหญ่บ้างของท่านนบีที่พ่อยังไม่ได้ทำฟังคำตอบจากลูกสาวครับพ่อนางไอซะตอบกับท่านพ่อบอกว่าท่านพ่อจะทำซุนนะต่างๆของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างแล้วท่านพ่อได้ทำทุกอย่างแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านพ่อยังไม่ได้ทำแล้วก็ท่านพ่อก็คงทำไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้พ่อนายชาวบอกหนูยังไม่เคยได้บอกใครเลยไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังเลยท่านพ่อก็ถามว่ามันคือส่วนไหนเลยที่พ่อยังไม่ได้ทำตามแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนางอาอิชะได้เล่าให้กับท่านอบูบักรอัสซิดดีกให้ฟังว่าในตอนเย็นๆในตอนเย็นๆเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยจะเอาขนมปังเอาอาหารไปป้อนให้กับชายขอทานชาวยะฮูดีคนหนึ่งที่ทางเมืองมาดีนะดูท่านนบีครับเอานมเอาขนมปังเอาอาหารไปป้อนให้กับชายขอทานชาวยิวที่ชานเมืองมะดีนะห์เป็นประจำทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นแล้วขณะที่ท่านรอซูลได้เอาอาหารไปป้อนให้ชาวยิวขอทานคนเนี้ยป้อนไปไอ้ชาวยิวคนนี้ก็ด่านบีไปโดยที่ชาวยิวคนนี้ไม่รู้ว่าคนที่มาป้อนอาหารคือนบีเกียดมุฮัมมัดด่ามุฮัมมัดให้ท่านนบีฟังปรากฏว่าพอนบีเสียชีวิตไปแล้วนบีก็ไม่ได้ไปแล้วท่านอบูบักรก็เลยไปแทนก็ไปพบชายยิวขอทานคนนี้บอกว่าท่านใช่ไหมที่มีคนคนหนึ่งเอาอาหารมาป้อนให้ท่านชายยิวคนนั้นบอกใช่ท่านอบูบักรก็เอาอาหารไปป้อนให้พอป้อนอาหารให้ยิวคนนั้นมันก็ด่านบีให้อบูบักรฟังท่านอบูบักรก็โอ้อะไรไอ้นี่เอาอาหารมาป้อนให้ก็ยังมาด่านบีอีกปรากฏว่าขณะที่ป้อนให้อาหารให้เนี่ยขอทางคนนั้นเนี่ยรู้ทันทีว่าชายที่เอาอาหารมาป้อนท่านไม่ใช่นบีแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครไม่ใช่ชายคนเดิมที่เคยเอาอาหารมาป้อนให้ฉันด้วยกับความนุ่มนวลด้วยกับความนุ่มนวลนบีเอาอาหารไปป้อนให้กับชาวยิวด้วยกับความนุ่มนวลในอัคลากของท่านพอท่านอบูบักรเอาไปป้อนให้ไม่เหมือนกับที่นบีป้อนชายยิวคนนี้บอกท่านไม่ใช่คนเดิมนี่ท่านอบูบักรก็เลยบอกว่าอ้าวท่านไม่รู้เหรอว่าคนที่เอาอาหารมาป้อนให้ท่านน่ะก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วโอ้โหพี่น้องครับชายคนนั้นเพิ่งรู้ว่าคนที่เอาอาหารมาป้อนให้เขาทุกเย็นทุกเย็นด้วยกับมารยาทอันงดงามคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมชายยิวคนนั้นร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นแล้วก็กล่าวชาดาเข้ารับอิสลามต่อหน้าท่านอบูบักรอัสซิดดีกด้วยกับคำกล่าวว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์เหตุที่ชายยิวคนนั้นเข้ารับอิสลามเพราะมารยาทอันงดงามของท่านนบีทั้งการป้อนอาหารและการที่ไม่ได้ตอบโต้ชายยิวคนนั้นที่ด่าท่านมาเป็นประจำทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นเรียนโลกด้วยอิสลามครับพี่น้องเรียนโลกด้วยอิสลามครับยิวคนนี้เข้ารับอิสลามเพราะมารยาทของท่านนบีถามว่าวันนี้ถ้าเราเอาวุฒิไปรบกับยิวเนี่ยมีทางไหมต้องเอาอิสลามไปเปลี่ยนให้ยิวมันได้ทราบซึ้งต่อความสวยงามของอิสลามนี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วใครเอามาใช้ครับใครเอามาใช้แบบอย่างอันนี้บรรดาเหล่าซอฮาบะห์นี่เอามาใช้เกิดขึ้นกับใครคนรู้ไหมท่านฮะซันอัลบัสรีครับท่านฮะซันอัลบัสรีเอาแบบอย่างอันนี้มาใช้ท่านอยู่ในบ้านชั้นล่างโดยที่มีคริสเตียนอยู่ในบ้านชั้นบนถ้าเป็นเราจะทำได้ไหมจะทนได้ไหมท่านท่านอยู่บ้านชั้นล่างยิวคริสเตียนอยู่ชั้นบนแล้วห้องน้ำของคริสเตียนเนี่ย
เพดานมันรั่วน้ำจากห้องน้ำเนี่ยน้ำปัสสาวะน้ำเหม็นๆจากห้องน้ำเนี่ยมันหยดลงมาในห้องของท่านฮะซันอัลบัสรีทุกวันทุกวันทุกวันปรากฏว่ามีวันหนึ่งท่านฮะซันอัลบัสรีป่วยป่วยชาวคริสเตียนคนนั้นก็เลยลงมาเยี่ยมท่านฮะซันอัลบัสรีเข้ามาในห้องในห้องของท่านฮะซันอัลบัสรีปรากฏว่ามาเห็นกระป๋องน้ำท่านฮะซันอัลบัสรีเนี่ยเอากระป๋องน้ำเนี่ยรองรับน้ำสกปรกจากห้องน้ำของชาวคริสเตียนเนี่ยรองรับพอมาเต็มแล้วเอาไปเททิ้งเต็มแล้วเอาไปเททิ้งชาวคริสเตียนมาเห็นโอ้โหตกใจตกใจนี่เราทำน้ำสกปรกรดลงมาสู่ห้องของท่านฮะซันอัลบัสรีถามท่านฮะซันอัลบัสรีว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่ท่านต้องตรงอยู่ตกอยู่ท่านต้องทนอยู่ในสภาพนี้เนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วท่านฮะซันอัลบัสรีบอก20ปีแล้วพี่น้อง20ปีที่ท่านฮะซันอัลบัสรีทนรองรับกับการกระทําของชาวคริสเตียนด้วยความอดทนไม่เอะอะโวยวายส่งผลอะไรรู้ไหมชาวคริสเตียนคนนั้นครับถอดสายคาดเอวของตัวเองออกสายคาดเอวก็คือเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนที่เขาจะมีสายคาดเอวของเขาถอดความเป็นคริสเตียนออกแล้วก็กล่าวเข้ารับอิสลามต่อหน้าท่านฮะซันอัลบัสรีอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์นี่คือการเปลี่ยนจากคริสเตียนมาสู่อิสลามด้วยกับมารยาทอันสวยงามของท่านฮะซันอัลบัสรีทำได้ไหมเราทำได้ไหมที่เราจะต้องไปตอบโต้กับพวกยิวพวกคริสเตียนที่เราจะต้องไปการกระทำที่ไม่ยอมแพ้ถามว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้ไหมมันจะเปลี่ยนโลกได้ไหมสองตัวอย่างแล้วผมเริ่มจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงท่านฮะซันอัลบัสรีมีอีกตัวอย่างอันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังแล้วมันเป็นข้อคิดได้สองเรื่องแรกผมยืนยันแต่เรื่องที่สามเนี่ยไม่แน่ใจก็บอกว่าไม่ยืนยันกันแล้วกันคริสเตียนคนหนึ่งมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมมาเยี่ยมที่บ้านคริสเตียนก็เอาองุ่นเนี่ยมาเลี้ยงต้อนครับแขกที่เป็นมุสลิมแขกที่เป็นมุสลิมเมื่อเพื่อนคริสเตียนเอาองุ่นมาเลี้ยงก็รับประทานอะองุ่นนั้นก็คุยไปกินไปคุยไปกินไปเสร็จแล้วเจ้าของบ้านที่เป็นคริสเตียนก็สั่งให้คนในบ้านบอกเอาเหล้าองุ่นมาเลี้ยงมุสลิมบอกไม่ได้อันนี้ไม่ฮาลาลไม่ได้อันนี้ไม่ฮาลาลชาวคริสเตียนบอกอะไรของแกเนี่ยเจ้ามุสลิมไอ้นี่องุ่นเจ้าบอกฮาลาลกินได้ไอ้นี่เหล้าองุ่นที่มันทำมาจากองุ่นนั่นแหละเจ้าบอกไม่ฮาลาลกินไม่ได้ไอ้นี่องุ่นท่านบอกกินได้ไอ้นี่เหล้าองุ่นทำมาจากองุ่นท่านบอกกินไม่ได้ฟังคำตอบจากมุสลิมครับว่าฉลาดในการตอบยังไงถามคริสเตียนว่าท่านมีภรรยาไหมชาวคริสเตียนบอกมีเอางั้นเชิญภรรยาของท่านออกมาหน่อยสิอ่ะภรรยามาแล้วถามต่อว่าท่านมีลูกสาวไหมชาวคริสเตียนบอกมีเอางั้นเชิญลูกสาวของท่านออกมาหน่อยสิภรรยากับลูกสาวของคริสเตียนมานั่งอยู่ตรงหน้ามุสลิมชี้ไปที่ภรรยาบอกนี่ภรรยาของท่านฮาลาลสำหรับท่านนี่ลูกสาวของท่านไม่ฮาลาลสำหรับท่านทั้งที่ลูกสาวของท่านมาจากภรรยาของท่านนั่นเองทำไมเอาลูกสาวทำเป็นเมียล่ะอ้าวมันไม่ฮาลาลคริสเตียนคนนั้นเข้ารับอิสลามด้วยกับความตำนนต่อบทบัญญัติของอิสลามเปลี่ยนโลกด้วยอิสลามครับพี่น้องเปลี่ยนโลกด้วยอิสลามขอเล่าเรื่องสุดท้าย
ใครที่ฟังผมเล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหยิบได้ที่ข้างนอกครับมีไว้สำหรับผู้ที่บริจาคสำหรับงานวันนี้ชื่อหนังสือว่าเมื่อเพื่อนทำให้เพื่อนเจ็บปวดผมจะเล่าให้ฟังจากหนังสือเล่มนี้ครับมีคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุสตับอิบนีอุมัยเป็นทูตคนแรกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ส่งไปเผยแผ่ที่มะดีนะห์ไปทำหน้าที่เป็นทูตที่ไปเผยแผ่ที่มะดีนะห์เสร็จแล้วในมะดีนะห์เนี่ยมันมีเจ้าเมืองมันมีอะไรมันพูดง่ายมันมีคนคุมอยู่อ่ะก็ที่ชื่อว่าซาอิบนีอุบาดะห์พอท่านมุสอับอิบนีอุมัยไปเผยแผ่อิสลามที่นั่นท่านซาอิบนีอุบาดะห์ก็ออกมาขัดขวางปรากฏว่าท่านมุสอับอิบนีอุมัยก็บอกว่าใจเย็นๆครับท่านใจเย็นๆครับท่านขอให้ท่านได้โปรดฟังฉันสักนิดหนึ่งไหมได้ไหมถ้าท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดก็ขอให้ท่านได้รับเอาไปพิจารณาแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็จะหยุดพูดแค่นี้จะไม่พูดถึงมันอีกเลยพี่น้องดูครับคนที่ทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยไปพูดเรื่องของอิสลามแล้วถูกขัดขวางก็บอกกับคนที่ขัดขวางว่าท่านใจเย็นนิดนึงได้ไหมแล้วฟังฉันพูดนิดนึงถ้าท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดท่านก็รับมันเอาไปพิจารณาแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยฉันก็จะหยุดแค่เพียงเท่านี้ท่านมุสตับก็เลยพูดเรื่องอิสลามที่พูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงรอซูลพูดจนกระทั่งท่านซาอิบนีอุบาดะห์ที่ขัดขวางเนี่ยใบหน้าของเขาครับเริ่มเปลี่ยนจากความดุดันมาเป็นความนิ่งแล้วก็ได้พูดขึ้นบอกว่าขณะนี้มีชายผู้หนึ่งถ้าหากเขาเข้าสู่ร่มเงาแห่งอิสลามแล้วก็จะไม่มีบ้านใดในมดีนะห์ที่จะไม่เป็นมุสลิมนั่นก็คือท่านซาอิบนีอุบาดะห์ซึ่งตอนแรกขัดขวางการทำหน้าที่แต่พอฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเขาเริ่มที่จะสงบด้วยกับอิสลามแล้วก็เข้ารับอิสลามในที่สุดจนกระทั่งเขาพูดขึ้นบอกว่าถ้าเขากลับไปยังเผ่าชนชาวมดีนะห์แล้วก็ในคืนวันนี้เขาประกาศก้องแก่ผู้คนทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างของพวกท่านเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับท่านจนกว่าพวกท่านทั้งหมดจะเข้าสู่ร่มเงาของอิสลามเปลี่ยนศาสนาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแหลงเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามสำหรับเขาแล้วเขาบอกว่าทุกเรือนทุกครัวเรือนในมดีนะห์เข้าสู่ที่นอนของเขาในคืนวันนั้นด้วยกับคำกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เปลี่ยนโลกด้วยอิสลามและ3นาทีสุดท้ายที่ผมจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ครับพี่น้องคนที่ผมกำลังจะเอ่ยชื่อตรงนี้เป็นอาหรับเบดูอินครับเป็นอาหรับที่เดินทางไปในทะเลทรายเป็นอาหรับที่เดินทางไปในทะเลทรายไม่ได้เป็นหัวหน้าอาหรับที่ยิ่งใหญ่ตรงไหนแต่เขาพูดกับรุสตัมซึ่งเป็นขุนพลของกองทัพเปอร์เซียอาหรับที่ชื่อว่ารอบอีบินอามิดพูดกับขุนพลกองทัพของเปอร์เซียว่าเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เราได้นำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันไปสู่การเคารพภักดีต่อแล้วเพียงผู้เดียวและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากความคับแคบของโลกนี้ไปสู่ความกว้างขวางของมันและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกดขี่ของศาสนาต่างๆไปสู่ความยุติธรรมแห่งระบอบอิสลามนี่คืออาหรับเบดูอินที่ประกาศต่อหน้าขุนพลกองทัพเปอร์เซียว่าเราจะทำหน้าที่ในการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยอิสลามวันนี้ผมยืนอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับทีมงานทุกท่านพร้อมกับผู้สนับสนุนงานทุกท่าน
พร้อมกับวิทยากรที่จะขึ้นเวทีในคืนวันนี้ดร.อิสมาอีล ลุตฟีพร้อมกับนายกเศรษฐีพร้อมที่จะให้สถานที่แห่งนี้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นประธานในการที่จะเบิกงานในวันนี้พร้อมกับอาจารย์มุริสิมาเซนอาจารย์บับลี่อับดุลรามานโตตานและอุสตาดคอยรุ่นอิควานทุกคนที่มีส่วนร่วมกับงานในวันนี้พร้อมที่จะทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมอันอิสลามเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องที่กำลังเดินทางมาพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งครับที่จะต้องร่วมกับเราในการที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนโลกนี้ด้วยกับอิสลามยืนหยัดในสิ่งที่มันเป็นอิสลามแล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่มันเป็นอิสลามแล้วก็รักษาสิ่งที่มันเป็นอิสลามผมจะจบด้วยอายะห์อัลกุรอานครับที่อัลลอฮ์ได้บอกให้กับเราเป็นหนทางนำสำหรับชีวิตของเราในการที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูลละฮูฟะกอดฟาซะฟาซันอะซีมาอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ดังนั้นแน่นอนเขาได้บรรลุความสำเร็จอันใหญ่หลวงพี่น้องนี่คือเส้นทางแห่งชัยชนะในฐานะของความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรายืนอยู่และก้าวไปในหนทางที่เที่ยงตรงเพื่อที่ทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำพาเราไปสู่ความมีชัยชนะในที่สุดครับเจอกันที่นี่ในวันนี้ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน